แต่คนเราชอบไปหวังอะไรในอนาคตจนกระทั่งปัจจุบันหายหมดแล้วก็กลายเป็นคนผิดพลาดทั้งชาติไปแล้วก็ตอนนี้เอากายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติพิจารณาอยู่ภายในกายตัวดูซิว่าสองเท้าก้าวยืนอย่างเหมาะสมไหมน้ำหนักตัวทิ้งสองข้างเสมอกันไหมส่งความรู้สึกลงไปอย่าให้น้ำหนักมันโยกโกรนไปข้างในข้างหนึ่งแต่ต้องอยู่ให้มันบาลานซ์กันทั้งสองข้างให้เกิดสมดุลในการดำรงยืนหยัดทำให้กายตั้งมั่นฝ่าเท้าปลายเท้ากลางเท้าส้นเท้าทิ้งน้ำหนักให้เสมอดูว่าน้ำหนักไปอยู่ส้นเท้ามากหรือกลางเท้ามากหรือปลายเท้ามากซ้ายและขวาให้เสมอรู้ตามรู้ให้ชัดรู้ต่อไปว่าน้ำหนักอยู่ที่กลางเท้าหรือสันเท้าหรือส้นเท้าหรือปลายเท้าแล้วนิ้วเท้าทั้งสิบนิ้วไหนรับน้ำหนักมากที่สุดตามรู้ให้ได้รู้อยู่ภายในกายหลังจากดูน้ำหนักดูการสัมผัสของหนังเท้านิ้วเท้ากับพื้นแล้วก็ดูถึงท่อนขาสองข้างท่อนขาสองข้างนั้นเราเหยียบยืนอย่างตึงตรงเก่งขมึนถึงเครียดเกินไปไหมหรือผ่อนคลายอย่าทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองก็คือทำให้มันขมึนถึงตึงเครียดไม่ผ่อนคลายทั้งที่มันไม่มีอะไรจะต้องไปประวงอะไรเยอะแยะแต่เราก็ไปทำให้มันจนเหมือนกับทำร้ายตัวเองร่างกายมันทำมันตึงเครียดกล้ามเนื้อทุกมัดทุกส่วนกลายเป็นตึงเครียดเส้นเอ็นมันตึงกลายเป็นยึดติดตึงไปหมดทั้งหมดมันมาจากอารมณ์อารมณ์มันควบคุมกายและอารมณ์มันก็มาจากจิตที่เรายังไม่ปล่อยวางไม่ผ่อนคลายจิตที่ยังเสวยทุกขติภพจิตที่ยังมีชาติชรามรณะพยาธิครอบงำอยู่จิตที่ยังมีอุปทานความยึดถือเพื่อทำให้มันปลอดภัยสองขาของเราก็ยืนเหยียบได้อย่างมั่นคงด้วยอย่างปลอดภัยด้วยกล้ามเนื้อทุกส่วนที่ฝ่าเท้าที่ข้อเท้าที่น่องแล้วก็ขาพับแล้วก็ต้นขาผ่อนคลายขยับขึ้นมาดูที่โครงสร้างด้านบนตั้งแต่ก้นกบจนถึงหัวไหล่ลองดูที่ว่ากระดูกสันหลังเราตั้งตรงไหมหรือบิดเบี้ยวไปข้างใดข้างหนึ่งไหล่เราเอียงลู่ไปข้างใดข้างหนึ่งหรือไม่ส่งความรู้สึกเข้าไปไม่ใช่ใช้ตาดูใช้ตาที่สามตาเราไม่ได้มีแค่สองตาเรามีมากกว่าสองตาส่งความรู้สึกเข้าไปดูให้ได้ว่ากระดูกเส้นหลังเรากายท่อนบนของเราไม่ทำร้ายตัวเราตั้งมั่นแบบไม่ทำร้ายตัวเราแล้วจะตั้งมั่นอย่างไรที่ไม่ทำร้ายก็ต้องรู้ว่ามันตั้งมั่นอยู่อย่างไรเรียกว่ามีสติพิจารณาความเป็นไปในกายตนไหลไม่รู้ไม่เอียงทีนี้ก็มาดูท่อนแขนท่อนแขนที่ทิ้งดิ่งข้างลำตัวเกรงบิดเบี้ยวไหมมือไปกำเกรงเอาไว้หรือไม่นิ้วทั้งสิบเราผ่อนคลายหรือเปล่าดูท่อนแขนดูฝ่ามือดูข้อมือดูนิ้วมือดูข้อศอกดูหัวไหล่ดูบ่าแล้วก็มาดูที่ต้นคอมาดูที่ลำคอทั้งหน้าและหลังคอเราเอียงหรือว่าเป็นฉากกับหัวไหล่เป็นฉากกับพื้นลองสังเกตสำรวจดูหน้า
ราเชยเงยหน้ามากไปหรือมันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมพอดีกล้ามเนื้อใบหน้าเราไปเกร็งบิดเบี้ยวหรือปล่อยมันผ่อนคลายไม่ต้องไปหยิบไปยกมันจะเกี่ยวมันจะโยกมันจะตกมันจะหล่นอย่างไรก็ช่างมันไม่ต้องไปเกร็งไปยกมันสรุปรวมๆแล้วเรารู้ตั้งแต่หัวจนปลายเท้าปลายเท้าจนหัวทั้งตัวภายในและภายนอกรู้ให้ได้รู้ให้หมดตามรู้ต่อไปถึงโครงสร้างภายในกายตนดูเนื้อหนังมาเยอะแล้วทีนี้ก็ดูกระดูกบ้างกระดูกเริ่มต้นตั้งแต่กระโหลกศีรษะดูกระดูกกระโหลกศีรษะเราท่านทั้งหลายคงจะได้เคยเห็นมาบ้างแล้วว่ากระโหลกศีรษะมนุษย์มันหน้าตาอย่างไรและกระโหลกศีรษะเราละมันหน้าตาอย่างไรเคยดูไหมน้องแม่กระดูกกระโหลกศีรษะกระดูกหน้าผากกระดูกเบ้าตากระดูกแก้มกระดูกจมูกกระดูกลิ้นที่ปากมันมีไหมกระดูกลิ้นที่ปากมันมีแต่ฟันนะกระดูกลิ้นที่ปากล่างหรือฟันล่างกระดูกคางกระดูกกรามกระดูกกบหูกระดูกกระโหลกศีรษะด้านหลังกระดูกกระโหลกศีรษะด้านบนจงความรู้สึกตามดูกระดูกต้นคอด้านหลังกระดูกลำคอด้านหน้ากระดูกไหปลากระดูกหัวไหล กระดูกสะบักหลัง กระดูกท่อนแขนด้านบน กระดูกข้อศอกกระดูกท่อนแขนด้านล่างกระดูกข้อมือสองข้างซ้ายขวากระดูกฝ่ามือกระดูกนิ้วมือทั้งสี่โป่งชี้กลางนางก้อยซ้ายและขวาดูทั้งกระดูกฝ่ามือด้านหน้าแล้วก็หลังมือดูให้ละเอียดแล้วก็ไล่ตั้งแต่กระดูกปลายนิ้วมือจนกระทั่งถึงกระดูกฝ่ามือด้านหน้าและด้านหลังขึ้นไปจนถึงข้อมือหน้าและหลังแล้วก็ข้อแขนข้อศอกแล้วก็ท่อนแขนด้านบนกระดูกหัวไหล่ไหปลาเรากำลังจะศึกษาในมหาสติปัฏฐานข้อว่านวสีทิกาคาถาปปะปัชชา9อย่างคือการพิจารณากระดูกตามลงไปดูที่กระดูกสะบักหลังกระดูกสะบักหลังแล้วก็กระดูกสันหลังก
ลงไปกระดูกสันหลังจนถึงกระดูกก้นกบกระดูกกระโปงที่มีรูปคล้ายหูช้างลงไปจนถึงกระดูกท่อนขาด้านบนข้อพับเข่ากระดูกน่องคือท่อนขาด้านล่างที่เราเรียกว่าน่องน่องมันมีแต่เนื้อกับหนังมันนะมันจริงๆแล้วตัวกระดูกมันก็เรียกเสมอกันด้านหน้าที่เป็นกระดูกหน้าแข้งและต้องมาที่กระดูกข้อเท้าซ้ายขวาแล้วก็ไปที่กระดูกหลังเท้านิ้วเท้าฝ่าเท้าส้นเท้ามีตัวรู้อยู่ภายในกายตามดูกระดูกของตนระวังจะไปสู่ทุกขติพบภูมิแห่งทุกขติกำลังเกิดขึ้นกับบุคคลที่ไม่อยู่กับกระดูกแต่ไปอยู่กับความเหลือไหลขาดสติง่วงเหงาหานอนหรือฟุ้งซ่านรำคาญแสดงว่าเรากำลังอยู่ในทุกขติฟุ้งก็เป็นบริวารของตัณหาง่วงก็เป็นบริวารของอุปาทานความยึดถือของอวิชชาความไม่รู้คนที่ชอบง่วงมักจะเป็นคนที่ชอบโง่คนที่ขยันฟุ้งมักจะเป็นพวกโรคจิตทั้งหมดก็เป็นทุกขติภพเป็นภพภูมิที่เป็นทุกข์แม้ชาตินี้และชาติหน้าไล่ตั้งแต่กระดูกหลังเท้าปลายเท้าหลังเท้าขึ้นมาจนถึงข้อเท้ามากระดูกหน้าแข้งกระดูกหัวเข่ากระดูกหน้าขาขึ้นมาจนถึงกระดูกสี่โครงหน้าอกกระดูกลิ้นปี่ขึ้นมาจนถึงไหปลาร้าหัวไหล่ลำคอด้านหน้าคางกลางโหนกแก้มฟันด้านล่างด้านบนจมูกเบ้าตากกหูขมับหน้าผากประหม่อมแล้วทิ้งกระดูกดูจิตจิตมีราคะไหมลืมตาหรือไม่มีราคะจิตมีโทสะไหมหรือไม่มีโทสะจิตมีโมหะความหลงไหมหรือไม่มีโมหะไม่หลงจิตมีโลภะไหมหรือไม่มีโลภะ
จิตมีความโง่ที่เรียกว่าอวิชชาความไม่รู้หรือมีความฉลาดความรอบรู้จิตมีความยึดถือหรือไม่มีความยึดถือจิตมีความปรุงแต่งหรือไม่มีความปรุงแต่งกุศลจิตเกิดหรืออกุศลจิตเกิดเจตสิกสุขคติจิตพบเกิดหรือเจตสิกทุกขติพบเกิดนั่นหมายถึงเครื่องปรุงที่เป็นความทุกข์หรือเครื่องปรุงที่เป็นความสุขหรืออัปยาปิจิตเกิดคือไม่ปรุงไม่สุขไม่ทุกข์จิตนี้มีตัวรู้อยู่หรือไม่รู้แล้วจิตนี้มีความสุขหรือมีความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข จิตนี้มีอุปทานคือความยึดถือในตัวกูของกูหรือไม่ยึดถือในตัวกูของกูสุดท้ายจิตนี้มีอุปทานในตัวกูของกูหรือไม่มีอุปทานในตัวกูของกูพาจิตลงนั่งยังอยู่กับจิตท่านผู้รู้และตัวรู้ไม่มีเรื่องอื่นต้องรับรู้ยกเว้นจิตที่ไม่มีอาสวะร้อยลัดไม่มีชาติแห่งทุกข์เข้าครอบงำเป็นอิสระจิตเป็นระหูตาคือความเบาสบายทุกจิตที่เกิดดับสร้างแต่สุขติภพสร้างแต่กุศลจิตเวลาสุดท้ายของชีวิตก็มีแต่สุขติภพ
ทุกจิตที่เกินดำสร้างแต่ทุกขติภพสร้างแต่อกุศลในจิตวาระสุดท้ายของชีวิตก็มีทุกขติภพแม้ที่สุดโลกปัจจุบันก็มีแต่ทุกขติภพอย่าว่าแต่โลกหน้าเลยแต่ถ้าทุกจิตที่เกิดดับมีแต่กุศลมีแต่สุคติโลกปัจจุบันก็มีสุคติภพโลกหน้าก็มีสุคติภพมนุษย์ผู้มีใจสูงดังนี้จึงสามารถเลือกภพภูมิของตัวเองได้ไม่ใช่ใครมาโดนบันดาลไม่ใช่ให้มาชี้นำหรือกล่าวอ้างแต่เราถ้าหากเป็นผู้สามารถที่จะเลือกสรรแดนเกิดของเราได้อวิชากำลังครอบงำกับบุคคลที่กำลังมีความง่วงเหงาหาวนอนไม่รู้มันทำให้เกิดถีนมิทะความง่วงความไม่รู้เปรียบดังอากาศที่มืดครึ้มอึมครึ้มขมุกขมัวและดำมืดความฟุ้งซ่านเป็นบริวารของความทะยานอยากนั่นคือตัณหาแต่เราอยากมากก็จะฟุ้งมากอยากน้อยก็ฟุ้งน้อยโง่มากก็ง่วงมากโง่น้อยก็ง่วงน้อยโง่คือง่วงอยากคือฟุ้งลองดูจิตให้ลึกลงไปอีกซิว่าจิตนี้มีเวทนาหรือไม่เวทนาคือสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเฉยๆถ้าเฉยๆแล้วตามดูต่อไปว่ามีเหตุปัจจัยเชิญชวนหรือไม่มีเหตุปัจจัยเชิญชวนคำว่ามีเหตุปัจจัยเชิญชวนก็คือตาเห็นรูปเชิญให้เราเฉยหูฟังเสียงเชิญให้เราเฉยจมูกดมกลิ่นเชิญให้เราเฉยลิ้นรับรสเชิญให้เราเฉยหรือตาเห็นรูปหรือไม่เห็นก็ตามทีเราก็ยังเฉยอยู่หูฟังเสียงหรือไม่ฟังเสียงก็ตามทีเราก็ยังเฉยอยู่เช่นนี้เรียกว่าไม่มีเหตุปัจจัยเชิญชวนเฉยเพราะจิตเป็นเอกคตารมณ์มันแตกต่างกันจิตเป็นอุเบกขาลมไม่มีเหตุปัจจัยใดๆเชิญชวน
กลับมาดูที่ลมหายใจตอนนี้หายใจเข้าอยู่หรือหายใจออกอยู่หายใจเข้าภาวนาว่าสัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุขหายใจออกภาวนาว่าสัตว์ทั้งปวงจงพ้นทุกข ทิ้งลมหายใจกับทิ้งคำภาวนาลองดูซิว่าระหว่างลมหายใจกับคำภาวนาอันไหนหยาบอันไหนละเอียดภาวนาหยาบกว่าหรือลมหายใจหยาบกว่าตามดูต่อไปว่าระหว่างลมหายใจภาวนากับดูจิตอันไหนหยาบอันไหนละเอียดอย่าลืมว่าเรากำลังเจริญปัญญาเราไม่ได้นั่งนิ่งๆหลับตาทำสมาธิการเจริญปัญญาต้องใช้หลักนิสสัมมากัลลานังเสโยให้ครวญทุกครั้งทุกเรื่องของเจตสิกที่เข้าและออกในจิตสังเกตให้ได้ว่าระหว่างจิตลมภาวนาอันไหนหยาบอันไหนละเอียดหยาบมากหยาบปานกลางและหยาบที่หยาบน้อยสุดละเอียดมากละเอียดปานกลางและละเอียดน้อยสุดตั้งข้อสังเกตปัญญาจะเกิดก็ต่อเมื่อผู้คนรู้จักตั้งคำถามยกมือไหว้พระกรรมฐานยังอยู่กับจิตถวายพระ
ันเตหิมานิมยังพันเตจตุปัจจยานิจตุปัจจยานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังฆัสสะภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆหิมานิหิมานิภิกขุปัจจยานิจตุปัจจยานิวารานิสัปปิวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุปุหากังปุหากังทีฆระตังทีฆระตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งจตุปัจจัยซึ่งจตุปัจจัยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายแก่พระภิกษุสงฆ์แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดจงรับโปรดจงรับซึ่งจตุปัจจัยซึ่งจตุปัจจัยทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสิ่งของทั้งหลายที่พวกท่านถวายและรับแล้วนั้นจะไม่เป็นสมบัติของวัดเพื่อใช้ในกิจการสาธารณะสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ของท่านทั้งหลายท่านใจกดน้ำว่าตามพระพรที่ท่านที่ท่านโนยาตินังโนยาตินังผลตุผลตุสุขิตาสุขิตาผลตุผลตุญาตโยญาตโยของผลบุญนี้ของผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าของข้าส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ให้พี่น้องเอาไว้จับจ่ายนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่จะร่วม